สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านค่ะต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอกับใบเตยอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นพีก,ก,การ์ดกันเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้ใบเตยมาในหัวข้อนี้นะคะพรที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรเลือกมาหนึ่งกองที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะแล้วเราไปฟังคำำําทํานายกันกองที่1เลิฟกองที่สองคาม่านะคะเลือกมาเลย แล้วเราไปดูกันค่ะว่าเรากำลังจะได้รับพรใดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเร็วๆนี้อย่าลืมกดติดตามไปเตยด้วยนะคะได้กองไพ่แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเล็ฟนะคะหมายเลข6นะคะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เราจะได้รับนะคะที่เป็นพอรอันศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลจะเป็นเรื่องอะไรนะ ขาดไปได้เลยคือเรื่องของความรักนะคะใบเตยก็ไม่รู้ว่าคุณเคยไปขอพอรเรื่องความรักหรือเปล่านะคะความรักความใคร่เห็นไหมคะภาพพระอ,องค์พระศิวะแล้วก็พระแม่อุมาเนาะหรือ,อสัญ,ญลักษณ์ของความงดงามของชีวิตนะคะคุณกําลังจะสมหวังกับเรื่องของการเรียนนะคะการงานจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานคะ่ะกําลังใจเต็มเปี่ยมนะคะ ต่อมานะคะการเงินจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นลงทุนแล้วคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะคะก็ระมัดระวังอย่าใจอ่อนหลงเชื่อเพรตรงข้ามนะพิจารณาดีๆด,ด้วยส่วนความรักคุณจะได้พบคนที่ถูกตาต้องใจนะคะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งดื่มดำ่ำ ตรงนี้นะมีความรักเกิดขึ้นนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยได้เจอกันนะคะหลังจากที่คุยกันในโลกออนไลน์มานานจะได้เจอกันตัวเป็นๆตรงวาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกดีๆความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งตราตรึงใจจะเกิดขึ้นกับคุณนะนี่คือพรอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกําลังจะได้รับนะคะสุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วใครได้เดินทางในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจด้วยขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เลือกกองที่2ด้วยนะคะ เป็นพระกฤษณะนะคะเป็นไพ่ของกรรมของเวนเนาะเดอะดคาม่าคือกรรมและเวนใช่ไหมคะก็สิ่งที่เป็นพรอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะได้รับก็คือสิ้นสุดสถานการณ์และมีการฟื้นตัวนะคะความเป็นอยู่ดีขึ้นชีวิตประสบความสําเร็จมากขึ้น สอบชิงทุนเรียนต่อได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมีข่าวดีนะคะหรือถูกเรียกตัวได้งานใหม่ได้ไปทำงานใหม่มีกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นกับคุณนะคะการเงินคุณจะหลุดพ้นจากปัญหานี้สินต่างๆคดีความต่างๆอุปสรรคต่างๆนะคะจะสิ้นสุดลงได้รับผลประโยชน์คืนตามสิทธิ์นะคะแล้วควรจะอาโหสิกรรมให้ศัตรูไปซะนะคะอย่าไปผูกเวรผูกกรรมต่อกันเลยความรักนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับบุพเพสันนิวาสเนื้อคู่จุนางานคู่สร้างคู่สม นะคะได้เจอคนที่ถูกใจได้เปิดเผยตัวตนแสดงออกกับเรื่องของความรักนะคะชัดเจนมากยิ่งขึ้นสุขภาพระวังโรคเก่าจะกำเริบนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิด